โอเคครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการอ่านภาพที่เป็นไฟล์ .tif นะครับด้วย Puro นะครับทีเนี้ยไอการอ่านไฟล์ที่เป็น tif นะครับโดยปกติมันก็อ่านได้ปกติครับใช้ image open ปกติเลยสามารถอ่านได้ครับแต่นี้ปัญหามันอยู่กับที่ว่าถ้าเกิดไฟล์นั้นอ่ะมันเป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆแบบความกว้างสัก70,000คูณความสูงสัก50,000เนี่ยคือหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นพิกเซลขนาดไฟล์ก็1กิกเนี่ยสัก500เมก600เมกเนี่ยขนาดไฟล์คือมันเป็นไฟล์ที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยครับไอตัว Python น่ะมันจะมีปัญหาไอตัวไลบรารีตัวเนี้ยครับมันจะรีดขึ้นมาไม่ได้จะเปิดไฟล์ภาพขึ้นมาไม่ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวมาลองดูกันว่าปัญหามันจะหน้าตาเป็นยังมันจะหน้าตามาเป็นยังไงเห็นไหมครับมันจะบอกว่า image size จำนวนเท่านี้พิกเซล exceed limit of 10,000 could be decompressed bomb DOS ก็คือหลักการง่ายๆก็คือมันเปิดไม่ได้เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปทีนี้ผมก็ลองไปหาข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าให้ใส่พารามิเตอร์ตัวนี้เข้าไปด้วยใส่โค้ดบรรทัดนี้เข้าไปด้วยก็คือ image ตัวนี้นะครับตัวเดียวกัน image max image pixel เท่ากับ non ก็คือพูดง่ายๆคือบรรทัดนี้เหมือนเป็นการปลดลิมิตของการอ่านไฟล์ภาพครับของ imopen นะครับปลดลิมิตทำให้มันสามารถอ่านไฟล์ได้เกินกว่าที่ default limit มันกำหนดไว้เนี่ยครับแล้วมาลองดูกัน restart at run all kernel ก็คือรันใหม่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะสามารถอ่านมาได้แล้วสังเกตเห็นไหมครับว่าไฟล์มันมีขนาดใหญ่มากกว้างต้อง 73,728 พิกเซลสูงตั้ง 6,416 พิกเซลมันเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆครับเราจึงจำเป็นต้องมีบรรทัดนี้ผมต้องมีบรรทัดนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นการปลดลิมิตของตัว image open ตัวนี้นะครับก็ปัญหาเกี่ยวกับพวกไฟล์ขนาดใหญ่ก็เท่าที่ผมเจอมาก็จะเป็นปัญหาที่อยู่ในฟิลของพวก image medicine อย่างเงี้ยครับหรือไอ้พวกถ่ายภาพถ่ายจากดาวเทียมเงี้ยที่มันจะได้ภาพออกมาเป็นไฟล์ที่มันใหญ่มากๆเลยขนาดใหญ่มากๆเลยครับจึงจำเป็นต้องมีตัวนี้โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่ต้องทำงานเกี่ยวกับไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่มากๆแบบเดียวกันนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์หรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ